บไมโครพลาสติกในเลือดร่างกายมนุษย์มีเศษพลาสติกปะปนและอาจทำให้เกิดโรคได้ค่ะไมโครพลาสติกคือพลาสติกที่มีขนาดเล็กมากตั้งแต่ขนาดเท่าเม็ดฝุ่นไปจนถึงขนาดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าที่มีการตรวจพบในแหล่งน้ำสิ่งมีชีวิตในทะเลไปจนถึงการปนเปื้อนในอุจจาระจากเด็กทารกและจากรายงานการตีพิมพ์ในวารสาร Environmental International ได้พบว่าเกือบร้อยละ80ของผู้บริจาคโลหิตมีอนุภาคพลาสติกที่สามารถวัดปริมาณได้ในเลือดค่ะพลาสติกอันดับแรกที่ตรวจพบก็คือ PET ซึ่งใช้ทำขวดเครื่องดื่มอันดับถัดมาที่พบก็คือโพลีสไตรีนที่ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ต่างๆและอันดับที่3คือโพลีเอสทิลีนมักใช้ทำถุงพลาสติกค่ะแล้วไมโครพลาสติกเหล่านี้มีอันตรายต่อร่างกายมนุษย์หรือไม่มีรายงานเกี่ยวกับผลกระทบต่อร่างกายในสัตว์ที่รับไมโครพลาสติกเข้าไปเช่นการทำลายเนื้อเยื่อหลอดเลือดและมีผลกระทบต่อระบบหัวใจแม้จะยังไม่มีรายงานว่าไมโครพลาสติกก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์จากการได้รับผ่านทางห่วงโซ่อาหารแต่หากไมโครพลาสติกถูกขับออกไม่หมดและมีระดับที่เล็กลงก็อาจคาดการได้ว่าไมโครพลาสติกสามารถส่งผลต่อมนุษย์ในหลายประการในระยะยาวค่ะทั้งรบกวนฮอร์โมนในร่างกายเด็กมีพัฒนาการลดลงขัดขวางการทำงานของเส้นเลือดเป็นตัวกลางนำสารพิษและอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งสำหรับผลกระทบของไมโครพลาสติกต่อสุขภาพอาจต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษารวบรวมข้อมูลกันต่อไปแต่ที่เราพอจะทำได้เลยคือการคัดแยกขยะพลาสติกเข้าสู่กระบวนการการกำจัดอย่างเหมาะสมไม่ทิ้งเรี่ยราดจนเป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนไมโครพลาสติกขึ้นเพราะท้ายที่สุดผลกระทบจะมาสู่สุขภาพร่างกายเราเองค่ะเพราะอาหารที่เข้าสู่ร่างกายอาจมีสิ่งแปลกปลอมหรือสารเคมีอันตรายต่างๆเจือปนอยู่ซึ่งเป็นต้นเหตุของสารพิษตกค้างในร่างกายนำไปสู่ปัญหาสุขภาพตามมาดังนั้นควรดูแลอวัยวะที่ช่วยร่างกายในการกรองสารพิษและขจัดของเสียอย่างไตและตับให้ดีค่ะสำหรับการดูแลสุขภาพการแพทย์จีนเน้นการดูแลรากฐานใหญ่คือไตและตับเพื่อเสริมสร้างฟื้นฟูสุขภาพเชิงบูรณาการตามหลักทฤษฎีที่มีมานานนับพันปีเพื่อบำรุงไตบำรุงตับบำบัดสารพัดโรคการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณมีสุขภาพสมดุลแข็งแรงได้ทุกวันปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399